จริงว้าวกองฟางทำไมมันใหญ่จังเลยครับเพื่อนเฮ้ยเรามาเจออะไรเนี่ยเฮ้ยจ๊ะเอ๊ว้าวเดี๋ยวดูสิน้าก้าเองฮะน้าก้าเองเฮ้ยน้าก้านี่นะเฮ้ยน้าก้ามาทำอะไรตรงนี้ไม่ใส่ใส่ก้าไว้อ่ะเอาไม่ใช่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องก้าวด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องก้าวจะมาแนะนำสัตว์ต่างๆให้เพื่อนๆชมนะครับไหนมาดูสิครับตัวแรกคืออะไรนะไดโนเสาร์โอ้ไดโนเสาร์ตัวสีเขียวมีเล็บยาวด้วยนะข้างหน้าว้าวกรงเล็บยาวมากฮะทำไมมันไม่ยอมตัดเล็บหรอครับไม่ยอมตัดเล็บเลยหรออ้าวไม่เล็บยาวหรือเปล่าไม่รู้สิจริงจริงจริงตัวต่อไปครับข้อกระดาษฮะข้อกระดาษเอ้าข้อกระดาษข้อกระดาษจระเข้ว้าวนี่จระเข้ตัวใหญ่เลยดูฟันสิน่ากลัวมากเลยว้าวนี่ก็ดุร้ายดุร้ายใช่ไหมใช่ดุร้ายไปเลยตัวต่อไปว้าวตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ที่มีแผงหลังสีแดงสวยงามมากเลยดูสิแผงหลังว้าวแต่ว่าหัวทำไมนิดเดียวเองหัวเล็กมากดูร้ายไหมครับดูร้ายว้าวจริงจริงจริงว้าวมองไม่เห็นเลยอ่ะตัวต่อไปว้าวตัวนี้เป็นไดโนเสาร์หรือกิ้งก่าเนี่ยมีแผงที่หลังใหญ่เลยกิ้งก่าเหรอครับไม่ใช่ไดโนเสาร์หรอใช่อ้าวเป็นตัวสีเหลืองมีแผงที่หลังด้วยสลับกับสีน้ำตาลจริงจริงจริงต่อไปว้าวทีเร็กเป็นทีเร็กไดโนเสาร์ที่ดุร้ายว้าวดุร้ายกินเนื้อเป็นอาหารใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ดุร้ายฮะไดโนเสาร์พันดุร้ายจริงจริงจริงฮะดูตัวนี้สิว้าวตัวนี้มีงอนที่หัวด้วยมีลายจุดที่ตัวสีแดงอ้าวน่ารักจังจริงจริงจริงฮะไปแล้วมันเป็นชื่อเสือไม่ร้ายฮะไม่ดูร้ายเหรอครับหมดหรือยังหมดแล้วว้าวไหนดูสิโบเบเลยเดี๋ยวน้องก้าวไปเก็บมาใส่ตะกร้าสิเก็บมาจะจับให้เก็บมาเลยข้าวข้อกระดาษจระเข้สะอาดเรียบร้อยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยอย่าลืมกดติดตามให้น้องก้าวด้วยนะคะ